วันนี้ Luxman Thailand จะพาทุกท่านไปพบกับการเปิดตัวของรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้จากแฟนซุปเปอร์คาร์ทั่วโลกนั่นคือ Lotus Emira สวัสดีครับผมประแมนทัศนัยไรวาในครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากจะมีการเปิดตัวรถยนต์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของโลกจากประเทศอังกฤษนั่นคือ Lotus ซึ่งแน่นอนครับผมเป็นแฟนคลับของรถแบรนด์นี้มาตั้งแต่ยังเด็กเลยครับนับได้ว่ารถยนต์แบรนด์นี้ครับถือกำเนิดโดยคุณคอลินแชปแมนครับซึ่งมีปรัชญาคล้ายกับคุณเอนโซ่เฟอร์รี่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแพชชั่นในการสร้างรถแข่งมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับบริษัท Lotus Car ครับถือกำเนิดขึ้นในปี1948ครับโดยคุณคอลินเชปแมนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญฮะทางด้านการออกแบบรถแข่งที่มีน้ำหนักเบาและมีแฮนดลิ่งที่ยอดเยี่ยมในอดีตทั้ง Lotus เคยมีทีมแข่งฟอร์มูล่า1ครับที่สามารถชนะเลิศเป็นแชมป์ได้ถึง7สมัยเลยทีเดียวครับทั้งบริษัทได้ผลิตรถยนต์ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยในยุคนั้นออกมามากมายครับจนกระทั่งคุณคอลินแชปแมนเสียชีวิตลงครับทำให้ฐานะการเงินของบริษัทย่ำแย่และได้ถูกเปลี่ยนมือไปหลายบริษัทเป็นเวลาหลาย10ปีซึ่งสถานะทางการเงินของ Lotus ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่จนกระทั่งในปัจจุบันจีลี่กลุ่มบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนได้เข้ามาเทคโอเวอร์และบริหารงาน Lotusโดยมีเม็ดเงินลงทุนมากกว่า100ล้านปอนด์เรียกได้ว่าแบรนด์ Lotus นี้จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแบบอนาคตสดใสแน่นอนทั้งบริษัทมีการปรับปรุงโรงงานและลายผลิตใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีในการประกอบรถยนต์ที่ถือว่าทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบันโดยสายการผลิตใหม่นี้ครับจะมีหุ่นยนต์พ่นสีและรถนำทางด้วยคอมพิวเตอร์ครับซึ่งจะบรรทุกชิ้นส่วนของรถระหว่างสถานีต่างๆไปอย่างอัตโนมัติครับสำหรับรถยนต์รุ่นแรกนะครับสำหรับLotus ยุคใหม่นะครับนี่คือรถระดับไฮเปอร์คาร์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีแรงม้าระดับ 2,000 แรงม้าที่มีชื่อว่า Evija ต่อมาด้วยรถยนต์รุ่นที่2นะครับเป็นรถระดับสปอร์ตคาร์ครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือรุ่นEmira ซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาเจ้า Emira ใหม่นี้นะครับจะใช้ภาษาการออกแบบนะฮะแบบเดียวกับรถรุ่นพี่อย่าง Evija นะครับที่เป็นระดับไฮเปอร์คาร์เลยทีเดียวซึ่ง Lotus Emira จะใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นรถรุ่นสุดท้ายของบริษัทหลังจากนี้นะครับทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นรถแบบระบบไฟฟ้าล้วน 100% เท่านั้นครับรถรุ่นนี้เป็นรถสปอร์ตเครื่องวางกลางฮะขับเคลื่อนล้อหลังที่ผลิตบนแพลตฟอร์มอลูมิเนียมใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Sport Car Architecture รูปแบบตัวถังยังคงเป็นแบบ2ตัวคูเป้ขนาดตัวถังใกล้เคียงกับรุ่น Evira โดยใช้กำหนดน้ำหนักตัวไม่ให้เกิน 1,405 กิโลกรัมสำหรับขุมพลังนั้นจะมีให้เลือก2เครื่องยนต์เริ่มจากเครื่องยนต์ Supercharge V6 3.5 ลิตรจาก Toyota ซึ่งเป็นเครื่องเดิมที่ใช้ใน Evira ซึ่งรุ่นนี้จะเรียกว่า First Edition ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติส่วนอีกเครื่องยนต์นึงนะครับได้มาจาก Mercedes AMG ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง4สูบ Turbo Intercoolerที่มีพลังมหาศาลถือว่าเป็นเครื่องยนต์2ลิตรที่มีความแรงมากที่สุดในปัจจุบันที่ถูกใช้อยู่ใน AMG A45 นั่นเองสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับวิศวกรของ Lotus มีการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆของเครื่องยนต์ใหม่ครับโดยมีการติดตั้งระบบ IDIC แบบใหม่เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของ Emira สำหรับแรงม้าที่คาดว่าจะได้จากเครื่องยนต์2ตัวนี้นะครับสำหรับเครื่อง Toyota ก็จะอยู่ที่ประมาณ400แรงม้าครับและเครื่อง AMG ก็จะอยู่ที่ประมาณ360แรงม้านั่นเองส่วนเครื่อง AMG นั้นก็จะจับคู่กับเกียร์ DCT ของ Mercedes สำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคาดว่าจะอยู่ต่ำกว่า 4.5 วิครับและความเร็วสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูการตกแต่งภายในกันบ้างครับนี่คือความโดดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ครับ Lotus ได้เปลี่ยนแปลงภายในครั้งใหญ่ฮะลบภาพเดิมๆดิบๆออกไปทั้งหมดนะและใส่ความทันสมัยมาแทนคอกพิทของ Emira มีการติดตั้งมาตรวัดแบบดิจิตอลครับโดยมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางแบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้วที่สามารถรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ได้อย่างสบายๆครับนอกจากนี้ยังมีพวงมาลัยแบบท้ายตัดเบาะพื้นฐานเป็นแบบปรับไฟฟ้า4ทิศทางครับและรุ่นท็อปจะมีออปชันเป็นแบบ
รับถึง12ทิศทางนะครับนอกจากนี้ยังมีชุดระบบอำนวยความสะดวกและชุดระบบความปลอดภัยให้ครบจริงๆนะครับเริ่มจากกุญแจแบบ Keyless Go ฮะและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันหน้าและหลังครับส่วนชุดในระบบในกลุ่ม ADAS ครับที่จะมีระบบ Adaptive Cruise Control ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันฮะระบบ Lane Departure Warning ช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบ Automatic Braking ช่วยหยุดรถอัตโนมัติในขณะฉุกเฉินและระบบ Fatigue Alert จะแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบว่าผู้ขับมีการเหนื่อยล้าเป็นต้นครับเรียกได้ว่ารถบ้านสมัยนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างไรครับเจ้า Emira คันนี้ก็มีเหมือนกันเลยครับมาดูรูปทรงภายนอกกันบ้างนะครับรถรุ่นนี้ถูกควบคุมการออกแบบโดยคุณรัสเซลคาร์ดีไซน์ดีเรคเตอร์ของ Lotus ที่อยู่กับ Lotus มาอย่างยาวนานตั้งแต่เขายังเป็นจูเนียร์ดีไซเนอร์ด้านหน้าของ Emira ถูกออกแบบโดยใช้ภาษาการออกแบบเดียวกันกับรุ่นพี่อย่าง Evija ซึ่งถือว่าเป็นรถระดับไฮเปอร์คาร์จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดของรถคันนี้ครับก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าช่องลมบนฝาโครงหน้าครับที่เป็นรูปบูมเมอแรงทำหน้าที่สร้างดาวฟอสที่บริเวณด้านหน้าของตัวรถคงจะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแน่นอนครับการออกแบบเส้นสายของตัวรถคันนี้นะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเพราะว่าเส้นนี้จะโฟลว์จากหน้าไปหลังได้อย่างกลมกลืนมากๆครับโดยเฉพาะหลักอากาศพลศาสตร์ครับของรถคันนี้ถูกดีไซน์มาได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับฝาท้ายด้านบนครับเป็นกระจกครับสไตล์เดียวกับรถซูเปอร์คาร์ที่สามารถมองเห็นฝาครอบเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านในได้อย่างชัดเจนครับมุมมองด้านท้ายฮะก็ทำได้อย่างดีครับไฟท้ายเป็นรูปตัว C ฮะและมีไฟเบรกตรงที่3ครับเป็นเส้นยาวต่อเนื่องดูสวยงามจริงครับถัดลงมาฮะเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ครับที่สามารถมองทะลุเห็นถึงหน้ายางของรถเลยนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะช่วยทางด้านแอโรไดนามิกนั่นเองครับถัดลงมาเป็นดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ครับสไตล์โลตัสดั้งเดิมครับซึ่งจะมีท่อไอเสียอยู่2ท่อครับซึ่งขนาดของท่อนั้นใหญ่สะใจใช้ได้เลยครับและถ้ามองเข้าไปใกล้ๆท่อไอเสียคู่นี้นะครับเราจะเห็นดีเทลฮะที่มีความละเอียดอยู่ครับนั่นคือการเจาะฉลุนะครับเป็นรูพรุนครับที่จะมีลักษณะคล้ายกับสามเหลี่ยมที่โลโก้ของ Lotus นั่นเองครับสำหรับเป้าหมายทางการตลาดของรถรุ่นนี้ครับก็จะอยู่ประมาณ Porsche 718 Cayman ครับก็ต้องถือว่ามีราคาที่ย่อมเยาวกับภาพลักษณ์ที่ออกมาระดับซุปเปอร์คาร์แบบนี้ครับทางบริษัทคาดว่าจะส่งรถได้ในปีหน้าครับคือปี2022ครับและจะสามารถผลิตรถรุ่นนี้ออกมาได้ปีละเฉียด 5,000 คันเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตามธรรมเนียมของ Luxman Thailand ครับก็ต้องเข้าไปคอนฟิกรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ lotuscar.com ครับเพื่อไปดูกันว่ารถรุ่นนี้มีสีอะไรให้เลือกกันบ้างครับเอาละครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ lotuscar.com เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอไปก่อนฮะนี่เป็นหนังโฆษณาครับของ Emira นะครับ Lotus Emira สวยงามครับนี่นะฮะเป็นสีฟ้าครับตัวเปิดตัวนะฮะฮะเราก็ไปดูบนเมนูนี่ครับอยู่ด้านซ้ายบนนะครับกดเข้าไปครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราก็จะมาดูตรงโมเดลตรงนี้ครับเราจะเขียนว่า Elis, Exis, Evora, Emira, Evija และ Configure ครับเราก็กดไปที่ Configure ครับเขาก็จะมีให้เราเลือกทุกรุ่นนะครับในการ Config เดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมก่อนนะฮะรุ่นของ Lotus ตอนนี้ที่มีอยู่นะครับรุ่นเล็กสุดน้องเล็กสุดElis Sport 240 Final Edition ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเป็น Elis Cup 250 Final Edition รุ่นนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับถัดมาฮะเป็นรุ่น Exis ก็จะเริ่มจากรุ่น Sport 390 Final Edition เช่นเดียวกันนะครับ Sport 420 Final Edition และ Exis Cup 430 Final Edition ถัดลงมาครับ Evora ก็จะเป็นรุ่น GT 410และ Evora GT 410 Sport ถัดขึ้นมาครับก็จะเป็น Evija นะครับนี่คือไฮเปอร์คาร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ซึ่งผลิตอยู่ในจำนวนจำกัดนะครับ100กว่าคันและถัดขึ้นมาครับเป็นพระเอกของเราในครั้งนี้นะครับนั่นคือ Lotus Emira ครับเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับก็จะขึ้นหน้าคอนฟิกเกอร์มานะครับซึ่งด้านซ้ายครับ01ตรงนี้ฮะเลือกเพนกันก่อนเลยนะครับเลือกสีรถครับจะมีเลือก1 2 3 4 5 6สีณตอนนี้นะครับจะเขียนว่า First Edition เป็นตัวเครื่อง Evora เครื่อง V6 Supercharged นะครับจาก Toyota ซึ่งก็จะมีสีเลือกให้
ตอนนี้ก็คือสีฟ้าน้ำเงินนี่นะครับสี Nimbus Gray สี Shadow Gray สี Dark Burden และสี Petal Yellow นะครับเป็นสีดั้งเดิมเหลืองดั้งเดิมของเขานะครับและสี Magma Red สีแดงครับอย่างผมก็เป็น Petal Yellow ครับถัดมาเป็นเบอร์2 Exterior นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็น Black Packนะครับถ้าไม่เอาแบ็คแพครถก็จะเป็นสีเหลืองทั้งคันแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกแบ็คแพคแบ็คแพคราคาก็จะดำใช่ไหมแต่ถ้าโลเวอร์แบ็คแพคก็จะเป็นด้านล่างนี่จะดำนะครับข้างบนก็จะไม่ดำเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเป็นแบ็คแพคครับคือดำกระจกมองข้างก็จะดำไปด้วยนะสวยครับสวยครับถัดมาเป็น wheels and brake wheels ก็จะมี1 2 3 4 5ลายให้เลือก5แบบนะครับอันแรกฮะจะเป็นดีไซน์ Silver Alloy Wheel ก็จะเป็นลายธรรมดาเดี๋ยวเราจะมุนให้ดูมุนล้อแม็กให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรียบๆนะครับเป็นก้านลายที่2ครับเป็น Cross Black Alloy Wheel ครับก็คือดำเงาอันที่3ครับ Diamond Cut Ultra Lightweight V-Spoke Forged Alloy Wheels นะครับนี่เป็นลายใหม่เป็นลายเปิดตัวและลายที่4ครับเป็น Cross Black Ultra LightweightV-Spoke Forged Alloy Wheels นะครับก็จะเป็นอีกลายหนึ่งแต่เป็นดำเงาและสุดท้ายครับเป็น Silver Ultra Lightweight V-Spoke Forged Alloy Wheel นะครับก็จะเป็น V-Shape อย่างนี้นะครับก็เป็นเรียบๆนะครับส่วนของผมก็ขอเป็น Diamond Cut ครับนะครับสวยงามครับส่วนคาลิเปอร์นะครับก็สามารถเลือกสีได้นะครับเป็น Silver Red Yellow หรือดำแล้วก็เลือกเป็น Red แล้วกันแยกอันที่4เป็น interior เข้ามาดูครับเป็นยังไง interior ก็มีให้เลือก black leather นะครับเป็นหนังนะครับ ic gray leather นะครับเป็นหนังสีออกขาวเทาๆนะครับหรือจะ red leather นะครับสีแดงหรือจะสีแทนนะครับอย่างผมก็ขอเลือกเป็น red ละกันนะฮะข้างในแดงจะได้ดูสปอร์ตดูสว่างๆดูเป็นซุปเปอร์คาร์นะครับส่วน steering wheel ครับก็เลือกได้เป็น black leather trim steering wheel สีดำธรรมดาหรือจะเป็น black alcantara with red nappa insert นี่ก็จะเด่นนะครับมีสีแดงคาดตรงเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับก็ขอเอาแบบนี้อันที่5ครับ harders นะครับก็จะเป็นให้เลือกเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นมีให้เลือก V6 แล้วก็ inline 4สูบนะครับ 2.0 ลิตร turbo ส่วนของ V6 นี่ครับก็จะเป็นเกียร์6 speed manual นะครับหรือเป็น6 speed automatic ก็เป็นชุดเครื่องยนต์และเกียร์จาก Evora นะครับส่วน4สูบนะครับเกียร์ก็จะเป็น DCT นะฮะ8 speed นะครับ automatic จาก Mercedes AMG นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถจะโหลดนะครับหรือ save brochure ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราหมุนมาดูกันว่ารอบคันจะเป็นอย่างไรนะครับสวยงามฮะเห็นอินทีเรียสีแดงนะครับรถสีเหลืองนะครับคาลิเปอร์สีแดงครับด้านหน้านี่สวยจริงๆครับสำหรับบทสรุปของรถรุ่นนี้ในความคิดของผมนะครับก็ต้องถือว่าการกลับมาครั้งนี้ของ Lotus นั้นยิ่งใหญ่สมราคาและดูจะพร้อมมากๆเลยนะครับจากเงินลงทุนระดับ100ล้านปอนด์จากบริษัทแม่อย่าง Geely ที่มีสายป่านเงินทุนแบบไม่จำกัดและการวาง positioning ของรถรุ่นนี้ครับก็อยู่ในตลาดสปอร์ตคาร์ที่มีราคาไม่สูงมากครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ทำให้การผลิตในจำนวน 5,000 คันต่อปีนี่น่าจะเป็นทางที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ด้วยครับถ้าจะพูดถึงจุดเด่นของรถรุ่นนี้ครับคงไม่พ้นการดีไซน์ครับที่เมื่อผมได้เห็นในครั้งแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจมากๆครับสามารถทำออกมาให้ลุกเหมือนซุปเปอร์คาร์ครับแต่ในราคาสปอร์ตคาร์เท่านั้นครับส่วนเรื่อง driving dynamic นะครับการขับขี่ต่างๆครับก็น่าจะหายห่วงครับเพราะบริษัท Lotus Engineering นี่มีความเชี่ยวชาญในการเซตช่วงล่างและการขับขี่ที่เป็นระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ใจเย็นครับเดี๋ยวมาแน่นอนฮะเพราะเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวแทนของ Lotus ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ครับซึ่งถ้ารถรุ่นนี้นะครับราคาประมาณสัก7ล้านครับหรือเท่ากับ Porsche 718 Cayman นะครับผมว่าขายกันระเบิดแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมประแมนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ